โอ้ยไอ้เหี้ยแย่โอ้ยหนังเหี้ยหนังเหี้ยประจำปีไปเลยแซดโอ้โหมาเห็นเป็นแอนิเมชันแบบจัดเต็มขนาดนี้แล้วคุณแบบโอ้โหมันเช็ดแม่โดนผลปรากฏคือเหมือนเดิมเลยสัตว์เอ้ยเหมือนเดิมเลยไอ้สัตว์บ้าบอแสดงว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนคอนโยเนียที่ไม่ได้เลือกตัวคือโคตรสปอยวันนี้จะมาโคตรสปอยหนังเรื่องโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูเอาจริงนะเดี๋ยวก่อนจะโคตรสปอยนะขอพูดระบายอะไรนิดนึงคือหนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามที่จะเอนจอยกับมันอยู่หนังมันไม่ได้ถึงกับขั้นแบบว่าแย่ yeah, แบบโอ้ยไอ้เหี้ยแย่โอ้ยหนังเหี้ยหนังเหี้ยประจำปีไปเลยสัตว์หนังเหี้ยเลวไม่ใช่ขนาดนั้นมันเป็นหนังที่ทำเพื่อแฟนน่ะใครที่คลั่งไคล้โปเกมอนชื่นชอบโปเกมอนคุณเอนจอยแน่นอนมันจะมีคาราคาร่ามันจะมีปิกาจูมีตัวละครโปเกมอนอีกหลายๆตัวที่คุณแบบโอ้โหมาเห็นเป็นแอนิเมชันแบบจัดเต็มขนาดนี้แล้วคุณแบบโอ้โหมันเช็ดแม่โดนแต่เนื้อเรื่องเนี่ยสำหรับผมมันโอ้โหผมพยายามไปดูอยู่2รอบรอบแรกกลางเรื่องเลยโอ้โหหลับผมหลับสนิทเลยกลางเรื่องอ่ะตื่นมาก็ปิกาจูสู้กับโปเกมอนที่เป็นมังกรอ่ะที่หางเป็นไฟอ่ะผมไม่ใช่แฟนโปเกมอนนะผมก็เลยแบบรู้ชื่อโปเกมอนแม่งน้อยมากแล้วก็หลับนะตื่นอีกทีก็คือไอ้เหี้ยจบแล้วผมไปดูรอบ2ไอ้เหี้ยรอบ2เนี่ยเราตั้งใจมากเราทำตัวให้เฟรชที่สุดเราพยายามแบบเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรอบที่2ผลปรากฏคือเหมือนเดิมเลยสัตว์เอ้ยเหมือนเดิมเลยไอ้สัตว์บ้าบอแสดงว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนคอนโยเนียที่ไม่ได้เลือกกูอ่ะกูยกไม่ขึ้นหนังเรื่องนี้กูก็ดูไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีแต่กูไปดูแล้วไม่เหี้ยหลับมาพูดโคตรสปอยเดี๋ยวผมจะไม่ไล่เป็นฉากแล้วกันนะผมจะพูดแบบเนื้อเรื่องแบบว่าเป็นเหมือนเฟสใหญ่ๆดีกว่าเริ่มต้นเลยนะมันจะเป็นวิธีเล่าเรื่องอีกแบบนึงที่คนเล่าเรื่องจะนิยมใช้กันบ่อยๆก็คือเอาเหตุการณ์1เหตุการณ์นะจาก1ช่วงเวลาในเรื่องมาเปิดให้เราดูก่อนอันนี้เขาก็ยกเหตุการณ์ที่มิวทูโดนจับทดลองบางอย่างแล้วมิวทูแฮกแล็บระเบิดหายไว้พวกหมดพังยับเยินแล้วก็เราก็จะเห็นรถปริศนาคันหนึ่งแม่งขับออกมาอย่างไวขับหนีออกมาจากแล็บรู้เลยหนีตายไอ้เหี้ยสภาพแม่งหนีตายแน่ๆมิวทูแม่งบินมาแม่งยิงใส่รถแม่งคว่ำชิบหายกันหมดไม่ต้องสืบเลยคนในรถจะเป็นอย่างไรไอ้เหี้ยระเบิดทั้งพลิกขนาดนั้นชิบหายแน่นอนชีวิตมึงบลัยแน่นอนตัดภาพมาคล้ายๆกับว่าถ้ามีตัวหนังสือขึ้นได้ก็เนื้อเวลาปัจจุบันเห็นเด็ก2คนก็คือพระเอกกับเพื่อนนั่นแหละประเด็นนี้คือเพื่อนแม่งหลอกพระเอกมาจับโปเกมอนเว้ยสิ่งแรกที่เราเห็นใครที่แม่งเป็นแฟนเกมแฟนการ์ตูนนะเห็นซีนนี้แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้เหี้ยโอ้โหมันเหมือนในเกมเลยอะแล้วพอมาได้เห็นคนจริงๆมันฟินเหี้ยแน่นอนผมว่าแฟนแม่งมีความรู้สึกนี้แน่นอนคือแม่งแบบไอ้เหี้ยมันฟินฉากเนี้ยมันเป็นฉากที่แบบว่าคุณเล่นเกมคุณก็เจอคุณดูการ์ตูนคุณก็เจอแล้วคุณก็มาเจอซีนนี้แต่ภายในซีนนี้เขากำลังจะบอกว่า1เลยพระเอกไม่ชอบจับโปเกมอนพระเอกมีโมทิเวทอย่างเดียวคือกูไม่จับมึงหลอกกูไม่จับโปเกมอนแต่สุดท้ายก็ไปจับเพราะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนลากมาแล้วอ่ะแล้วเพื่อนก็เซาซีมากในซีนนี้เราจะเห็นเลยเพื่อนคนนี้แม่งเซาซีมากไอ้เหี้ยอยากให้ไอ้พระเอกเนี่ยจับโปเกมอนประหนึ่งว่าในอดีตเคยจับแต่ปัจจุบันแม่งเลิกจับไปแล้วเพื่อนก็อยากให้มึงกลับมาจับโปเกมอนเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดไอ้โปเกมอนตัวนี้ชื่อคาระคาระนะมันก็เดินเว้ยเอาโปเกมอนที่เพื่อนไอ้รูปโปเกมอนนี้ก็แบบสวยนะสวยงามนะเงาวับเลยนะแม่งกดปิ๊ชแล้วก็โยนซ้ำแต่แม่งสุดท้ายแล้วก็จับไม่ได้อยู่ดีอ่ะก็มีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นว่ากันไปใช่ไหมในขณะเดียวกันก็คือพระเอกได้รับโทรศัพท์จากตำรวจผมพูดว่าตำรวจแล้วกันนะจากตำรวจว่าพ่อของเขารถคว่ำเสียชีวิต
ก็คือเนี่ยมันเป็นเขตการต่อเนื่องจากเมื่อกี้ไงที่รถคว่ำรถคว่ำไปก็คือเนี่ยเขาก็โทรมาแจ้งพระเอกตัดสินใจไม่ยากเลยพ่อตายต้องเข้าเมืองไปเมืองที่พ่ออยู่เมืองที่พ่ออยู่เนี่ยมันเป็นเมืองผมจำชื่อเมืองไม่ได้ว่ะแต่เอาเป็นว่ามันเป็นเมืองที่มีตาแก่คนนึงนะเป็นเจ้าของเมืองแล้วมันจะเคลมว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองสำหรับมนุษย์และโปเกมอนอยู่ร่วมกันไม่ต้องมีการระแวดระวังอะไรคือโปเกมอนกับคนอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันได้เข้ามาสิ่งแรกที่ก็ต้องไปทำก็คือต้องไปหาตำรวจนะเขาก็บอกกันเป็นอะไรก็บอกว่าพ่อตายว่าอะไรกันไปใช่ไหมแต่ตำรวจคนเนี้ยเขาก็มีความแบบว่าเฮ้ยทำไมนายไม่ชอบโปเกมอนอ่ะจริงๆนะนายชอบโปเกมอนนะคือจะพูดเหมือนกับว่าพ่อมึงก็เป็นเทรนเนอร์มึงก็น่าจะแบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะน่าจะหาโปเกมอนสักตัวทุกคนมีก็หูมึงไม่มีก็หูโอ้ไม่ได้แล้วสุดท้ายพระเอกก็ได้กุญแจมาก็ไปที่คอนโดของพ่อระหว่างไปที่คอนโดของพ่อนางเอกก็มาดักยืนรออยู่ที่บันไดเว้ยมีแสงสวนมาโอ้โหหล่อเท่เลยมันสวยงามเท่ยืนมุมนั้นแล้วโคตรเท่มีไฟส่องมาเป็นซิลูเอตอ้อยืนให้เป็นซิลูเอตเท่ๆเพื่อให้พระเอกมาดักเจอแล้วนางเอกก็บอกว่าฉันมายืนรอพี่ที่บันไดทุกวันเลยไม่ใช่รอพี่หรอกมารอใครสักคนที่จะมาเปิดตู้อันนั้นไอ้นางเอกก็มาเจอพระเอกคนเนี้ยเปิดตู้มันก็คุยถามไถกันไปผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าตื่นอีกทีก็คือไอ้ตัวพระเอกอ่ะแม่งเข้าไปในห้องของพ่อมันก็ไปค้นหานู่นนี่นั่นฟังปุ๊บฟังไม่นานพระเอกก็ได้ยินเสียงปริศนาเว้ยเฮียมลูกก็แก๊กกุ้งยิงก็แก๊กกุ้งยิงถ้าเป็นกูนะหยิบไม้กวาดก่อนเลยกูว่าหนูแน่นอนไอ้เฮียบ้านล็อกขนาดนั้นกูว่าหนูแน่ๆไอ้เฮียเตรียมไม้ฟาดก่อนเลยถ้าเป็นกูเตรียมไม้ฟาดก่อนเลยหาไม้กวาดด้ามที่ถนัดมือถ้าเป็นบ้านเราก็เนี่ยไปหยิบหลังบ้านไม้กวาดดอกหญ้าไงไม้กวาดครับไม้กวาดครับแบบนั้นน่ะหยิบมาเลยถนัดมือไอ้เหี้ยไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยโผล่หน้าทุบแน่นอนปรากฏว่าไอ้เหี้ยโผล่มาปั๊บเอ้ยเป็นปิกาจูเว้ยไอ้สัตว์เป็นปิกาจูธรรมดาไม่น่ารักมากด้วยคือจริงๆเราเห็นในเทรลเลอร์แล้วแหละหน้าตาพี่กระจูเป็นยังไงนะถ้าเป็นกูนะจริงกูจะบอกว่าไอ้เกือบแล้วไอ้เหี้ยงั้นถ้าเป็นหนูนี่โผล่หน้าฟัดมานี่กูฟาดเลยนะยิ่งเป็นคนแบบกลัวหนูจิ้งจกตุ๊กแกนี่กลัวมากไอ้เหี้ยออกมากูฟัดก่อนเลยอ่ะก็มันก็พูดคุยกันใช่ไหมในเทรลเลอร์ไงที่แบบว่าเฮ้ยนายฟังฉันนะนายฟังฉันออกพี่เกียร์จูแม่งดีใจเหมือนแม่งแบบไม่เคยมีใครฟังมันพูดรู้เรื่องอ่ะเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ฟังกูออกด้วยกูจะมีเพื่อนคุยแล้วแล้วมันก็เป็นโมเมนต์กันไปใช่ไหมล่ะพอหลังจากนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมคือแม่งหลับสนิทแล้วก็สลึมสลือตื่นเป็นช่วงๆเดี๋ยวผมก็จะเล่าไล่ตามเท่าที่จำได้แล้วกันอันเนี้ยจริงๆคลิปเนี้ยแม่งไม่อยากจั่วว่าโคตรสปอยเลยเพราะว่าผมเกรงเหมือนกันนะตอนแรกเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะขอระบายหน่อยคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยแม่งลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะโปเกมอนจะโคตรสปอยดีป่ะวะรีเช็คจากคอมเมนต์มันจะมีหลายๆคนที่แอด Facebook ส่วนตัวผมมานะแล้วก็แบบว่าเอ้ยคุยนู่นนั่นถามตอบผมก็ตอบคล่องตอบ Facebook ส่วนตัวจะค่อนข้างคล่องกว่าตอบเพจนะตอนแรกผมก็แบบไอ้เอ้ยจะโคตรสปอยโปเกมอนดีป่าววะเพราะว่ากูก็หลับๆตื่นๆถ้าทำโคตรสปอยไปต้องไม่เขาเรียกว่าสำหรับคนที่ดูมาแล้วมันต้องไม่เต็มอิ่มสำหรับคนที่ดูมาแล้วแน่นอนอะเพราะว่าผมจะเล่าได้ไม่ครบทั้งเรื่องขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยพี่ทำเถอะยังไงก็รอดูก็โอเคขอบคุณมากแล้วกันครับก็ยังไงก็ทำออกมามันก็เนี่ยนะอยากให้ทำก็ทำแล้วจำได้ไม่หมดไม่เป็นไรหรอกเนอะไปต่อหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีหลอดยาเจ้ากรรมไว้อันหนึ่งมันเป็นหลอดยาที่ตั้งอยู่ในบ้านของพ่อพระเอกนั่นแหละเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นไอ้หลอดยาสตีนไวรัสหาเหี้ยอะไรไม่รู้พระเอกแม่งเปิดก็เป็นควันม่วงๆออกมาเว้ยแล้วไอ้ควันเหี้ยเนี่ยแม่งก็ลอยออกนอกห้องไปโดนโปเกมอนที่เป็นลิงอ่ะแม่งโดนแม่งก็ตาเปลี่ยนสีหมดเลยเว้ยตาเป็นสีม่วงหมดแล้วโดนแล้วคึกด้วยนะคึกแบบคึกโดนแม่งก็คึกไม่พอเข้ามาในห้องพ่อมาเองแหละแล้วแม่งสู้กันในซีนไฟเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปิกาจูไม่สู้คอยส่งนู่นส่งนี่ให้พระเอกก็ว่าไปอาจจะเป็นซีนแอคชั่นเล็กน้อยใช่ไหมผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ทั้งหมดก็หาเบาะแสเรื่องราวทั้งเรื่องใหญ่ๆณตรงนี้ผมขอพูดรวมๆนะว่ามันเป็นการหาเบาะแสว่าพ่อยังไม่ตายเพราะว่าตัวพิกาจูบอกว่า
ถ้าพ่อมันตายอ่ะมันต้องมีเอฟเฟกต์ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะเหตุผลน้ำหนักของเรื่องมันจะได้ไม่คลาดเคลื่อนถ้าตัวพ่อพระเอกที่เป็นเจ้าของหรือเป็นเทรนเนอร์ตายต้องส่งผลเอฟเฟกต์บางอย่างต่อตัวพิกาจูแล้วพิกาจูบอกว่ามันก็ยังอยู่ปกติดีเพราะฉะนั้นพ่อนายยังไม่ตายเว้ยแล้วตำรวจเอ้ยหลายๆคนมันก็บอกเหมือนกันว่าพ่อพระเอกอะยังไม่ตายพระเอกเลยมีความตั้งใจว่ากูจะสืบหาพ่อตัวเองสืบไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เห็นไปเจอด็อกเตอร์ก็ได้เห็นโฮโลแกรมอินสตาแกรม YouTube Facebook ที่อะไรนะที่แม่งขึ้นมันโอ้โหขึ้นเป็นรูปเหตุการณ์ณขณะที่ถูกฆ่าโหโดนไล่เอ้ยโหแม่งโอ้เอ้ยจริงๆเฮ้ยพ่อไม่ตายนี่หว่าเออพ่อไม่ตายจริงๆอะกระเด็นออกจากรถพร้อมพิกาจูเออเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเอาแล้วความเบาะแสคืบหน้าไอ้สัตว์เอ้ยต้องไปสืบหาเราเรื่องสรุปให้เหตุการณ์รถคว่ำวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะพ่อพระเอกถูกปองร้ายแต่มิวทูอ่ะช่วยไว้แล้วมิวทูช่วยพ่อพระเอกโดยการเอาพ่อพระเอกไปไว้ในพิกาจูเพื่อที่จะวางแผนให้ว่าพิกาจูตามหาพระเอกและให้พระเอกมาช่วยพ่อพระเอกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่มิวทูช่วยพ่อพระเอกไว้ไม่ใช่ฆ่าพ่อพระเอกไว้โหหักมุมโอ้ยหักผมว่าหนังเรื่องนี้เขากำลังเข้าใจอะไรผิดไปเว้ยจริงๆแล้วหนังอย่างโปเกมอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องผูกปมเฮียอะไรก็ได้เพราะว่าตอนหลังมันจะมีไอ้ตัวด็อกเตอร์เจ้าของเมืองอ่ะมันจะมีลูกชายถูกป่ะแล้วไอ้ลูกชายตัวเนี้ยแม่งถูกจับนะเว้ยตัวจริงอ่ะและไอ้ตัวที่เราเห็นอ่ะมันคือโปเกมอนนะเว้ยที่แม่งมาปลอมตัวแล้วมาปองร้ายอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่าหนังที่เข้าใจยากขนาดนี้ก็ได้การเล่าเรื่องในโปเกมอนเนี่ยสำหรับผมแม่งว่ายังไม่ถึงด้วยนึกภาพว่าถ้าเป็นหนังยิ่งแบบสร้างปมสร้างคอนฟลิกต์หนักๆให้เราแบบค่อยๆคลี่ไปทีละนิดมันต้องมีแรงดึงดูดบางอย่างมันต้องแบบเล่าเรื่องดึงคนให้จดจ่ออยู่กับหน้าจอนั้นไปได้ตลอดทั้งเรื่องมันต้องแบบเออไอ้เชี่ยคืออะไรวะเออเฮ้ยไอ้เชี่ยแม่งสงสัยเว้ยมันต้องแบบน่าติดตามแต่อันนี้คือเขาเล่าแล้วเขาเล่าไม่ถึงเขาวางปมไม่ถึงอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นอีกอย่างนึงที่แฟนโปเกมอนจะบ่นเว้ยคนที่ไม่อินอย่างผมเนี่ยใครที่เข้าข่ายเหมือนผมหลับแบบกูโคตรเบื่อกับหนังเรื่องเนี้ยผมไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่ากูรู้ว่ามึงเบื่อหนังเรื่องนี้เหมือนกูขนาดไหนแต่อันนี้ผมพูดในฐานะคนที่ชอบมีอย่างน้องผมก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าประเด็นเนี้ยเป็นไอความแบบผูกนู่นนี่โอ้ยขี้คายปมพยายามแบบโอ้แฟนโปเกมอนที่ชอบเรื่องนี้นะแม่งก็น่าจะมีปัญหาเออมีปัญหากับจุดนี้เหมือนกันชัวร์เลยผมว่าชัวร์แน่นอนน่ะมีปัญหาแน่นอนน่ะเพราะว่าผมมีความรู้สึกได้ว่ามันฝืนพอเล่าไปสักพักมันจะเริ่มแบบบางประเด็นบางปมอ่ะมันไหลมาเรื่อยๆมันไม่ได้คลี่โดยแบบเอ้ยไอ้สัตว์เออว่ะมันไม่ได้คลี่แบบพอมาถึงจุดนึงแล้วมันพีคแล้วพังแล้วระเบิดปมนั้นอู้มออกมาคุ้มค่ากับการเสียเวลาติดตามเบาะแสจนกว่าจะมาถึงปมจนกว่าจะคลี่คลายเนี่ยเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกแค่ว่าอ๋อสุดท้ายพ่อไม่ตายใช่ไหมต่อเล่าต่ออ่ะเล่าต่อพวกพ่อไม่ตายนะอ่ะเล่าต่อความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วคนที่ฟินก็จะฟินแบบโอ้ยโปเกมอนมิวทูโปเกมอนตัวนั้นตัวนี้มีดันเจียนเอออีกอย่างนึงที่ผมมองว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าทั่วโลกเป็นยังไงนะแต่ในไทยอ่ะถูกขายให้เป็นหนังเด็กหนักมากสนีคพรีวิวก็เข้าโรงเด็กก่อนแล้วมีเด็กดูเยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเล่าปมขนาดนี้ไม่จำเป็นเลยจริงๆแล้วอ่ะเล่นประเด็นนี้สิเล่นประเด็นเนี้ยในเรื่องมันจะมีประเด็นที่ว่าพระเอกยอมรับตัวโปเกมอนได้พระเอกยอมรับว่าเออกูจะเลี้ยงโปเกมอนและจากความสัมพันธ์ของตัวเองกับพิกาจูนั่นแหละนึกภาพว่ามันค่อยๆไต่ระดับไปพร้อมกับปมประเด็นที่มันขี้คายการหาพ่อประเด็นเนี้ย หายไปมันไม่ใช่หายแต่ผมว่ามันใช้ไม่คุ้มแล้วไปเล่าดีกับความที่ว่าเฮ้ยกว่าพระเอกจะยอมรับตัวพิกาจูอ่ะแล้วมีโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดตัวนึงเว้ยแม่งทำเหี้ยอะไรกับพ่อก็ได้แล้วไอ้ตัวนั้นเก่งมากนะจนเวลาสู้อ่ะอาจจะต้องใช้โปเกมอนอื่นๆอีกส่งผลให้พิกาจูกับตัวพระเอกอ่ะต้องออกไปจับโปเกมอนตัวอื่นเพื่อมาสแปร์ไว้เพื่อจะไปช่วยพ่อแล้วก็จับไอ้ล่าไอ้โปเกมอนตัวนั้นที่ทำเหี้ยอะไรกับพ่อตัวเองนึกภาพป่ะสิ่งที่ผมพูดทำไมผมถึงอยากเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าแฟนๆโปเกมอนคงอยากเห็นการฮันติ้งโปเกมอนอ่ะ
การออกไปล่าโปเกมอนผมว่าแฟนๆโปเกมอนน่าจะอยากเห็นมุมนั้นมากกว่าการแบบโอ้ยพ่อตายด็อกเตอร์ปลอมตัวไอ้เหี้ยแลบระเบิดโอ้ยมาสืบสวนอะไรเงี้ยยิ่งถ้าคุณต้องการแบบกลุ่มลูกค้าเด็กขนาดเนี้ยไอ้ปมประเด็นที่แม่งล่าโปเกมอนอะแล้วเก็บโปเกมอนอะเฮ้ยจริงๆเล่นได้เลยมันก็จะได้แบบเห็นการใช้โปเกบอลที่มากขึ้นอะเพราะว่าจริงๆการล่าโปเกมอนมันก็จะมีการแบบเฮ้ยสู้กับโปเกมอนตัวนั้นก่อนให้อ่อนแรงแล้วค่อยจับเจ็บว่าไปใช่ไหมล่ะมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันไปเล่นกับปมไอ้สืบสวนสอบสวนนั่นเยอะเกินแล้วปมสืบสวนสำหรับผมอะรู้สึกว่าตัวโปเกมอนต่างๆมันก็เหมือนอีกมุมนึงแต่ไอ้มุมที่สืบสวนสอบสวนอะมันก็เหมือนอยู่อีกมุมนึงสำหรับผมมันเหมือนเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบ2อย่างอะอยู่ในนั้นอะแต่แม่งแยกกันอยู่มันไม่เข้ากันน่ะสำหรับผมไม่รู้นะส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแล้วสำหรับผมมองว่าถ้าเขาทำให้เป็นแบบเออพระเอกแม่งรวมเว้ยฮันติงโปเกมอนฮันติงไปล่าสู้กันกับปิกาจูเออแล้วค่อยๆซึมซับเหมือนกับแบบเฮ้ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขพระเอกโอ้ยโดนโปเกมอนทำร้ายบาดเจ็บบ้างเหมือนผจญภัยนิดหน่อยเพราะว่าเอาจริงๆโปเกมอนมันก็เป็นการ์ตูนแบบออกแนวผจญภัยนะให้มันเหมือนผจญภัยนิดๆอ่ะเออไปผจญภัยไปล่าโปเกมอนต้องไปที่นู่นก่อนเพื่อไปเอาโปเกมอนตัวนั้นเพื่อมาปราบตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเวิร์คพลาดสำหรับผมพลาดอ่ะสรุปรวมเหตุการณ์ทั้งหมดที่ให้เกิดโปเกมอนดีเทคทีฟปิกาจูเนี่ยมันคือคนแก่คนหนึ่งที่กำลังจะตายแล้วเว้ยพอคนแก่กำลังจะตายสิ่งที่คนแก่ทำก็คือพยายามไงพยายามทำให้ตัวเองเป็นอมตะโดยการที่ไอ้คนแก่ไอ้เจ้าของเมืองเนี่ยมีโปเกมอนส่วนตัวของมันก็คือไอ้โปเกมอนที่แม่งสลับที่แม่งปลอมตัวได้อะแล้วแม่งก็ให้ปลอมเป็นลูกเพื่อทำแผนต่างๆที่เราเห็นในเรื่องนั่นแหละแล้วก็จับมิวทูและเอาตัวเองไปอยู่ในมิวทูเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะแม่งจะตายแล้วไงแล้วพระเอกที่ถูกจับถูกฆ่าวันนั้นก็เพราะว่ามาขัดขวางอ่ะเหมือนคนที่แบบเป็นนักสืบอ่ะนักสืบแล้วมาขัดขวางก็โดนเก็บเป็นธรรมดาเรื่องราวทั้งหมดที่คลายก็คือพระเอกก็มาช่วยอาทุกคนหายจากพลังมิวทูจริงๆแล้วมิวทูก็เป็นคนดีอันนี้อ่ะพลิกนิดหน่อยแต่เอาจริงนะไม่สนเลยมิวทูจะดีไม่ดีผมสนไอ้คอยคิงตอนที่เป็นมังกรน้ำอ่ะผมสนตอนนั้นมากกว่าอีกแล้วอยากเห็นอะไรรู้ป่ะอยากเห็นโปเกมอนตัวอื่นบ้างอ่ะเราเห็นแค่อยู่ในเฟรมเออเราว่าฟินแล้วนะคุณลองนึกภาพว่าเฮ้ยถ้ามันมีการแบบมันจะเป็นหนังขายเด็กแล้วอ่ะมันจะแบบต้องการขายตัวโปเกมอนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคืออยากเห็นคู่อื่นสู้กันบ้างมันจะมีช่วงนึงที่โปเกมอนของนางเอกไงกับโปเกมอนของพระเอกคือปิกาจูไงอยู่ด้วยกันโกดักแล้วแม่งเหมือนแบบเฮ้ยต้องเดินทางไปตามหาคุณฟินป่ะล่ะช่วงนั้นน่ะแล้วมันจะฟินกว่านั้นมั้ยล่ะถ้าพระเอกกับนางเอกแม่งต้องร่วมมือกันไปหาโปเกมอนบางตัวเพื่อจะมาลบโปเกมอนตัวที่ใหญ่ที่สุดเออให้แม่งเป็นหนังอย่างนี้ไปเลยจริงส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะผมจะพูดได้เต็มปากเลยเว้ยคุณเต็มอิ่มกับการเห็นโปเกมอนจริงๆเว้ยสำหรับผมอ่ะหนังเรื่องเนี้ยมันทำเพื่อแฟนแต่เอาจริงๆผมมองว่าแฟนดูแม่งก็ยังไม่อิ่มขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ประเด็นสืบสวนสอบสวนเนี่ยแม่งมาแย่งแล้วโปเกมอนอ่ะควรเป็นหนังประจนภัยสำหรับผมนะในหนังเรื่องเนี้ยเขาเอามาตลบเล่าไอ้ความประจนภัยนั่นน่ะเขาเอามาตลบเล่าโดยการโยนอาชีพของพ่อลงไปให้พ่อเป็นนักสืบแหมแล้วก็ลูกก็เหมือนพยายามเอาชนะตัวเองเปิดกำแพงทลายกำแพงตัวเองที่มีต่อการเป็นนักสืบเอ่ยเป็นเทรนเนอร์เอ่ยว่ากันไปอ่ะนั่นแหละเอามาด้วยการที่ประเด็นพ่อหายไปแล้วตัวเองอ่ะก็ค่อยๆทลายกำแพงตัวเองเออสุดท้ายตัวเองก็เป็นนักสืบกูยอมเป็นนักสืบกูยอมอยู่กับพ่อกูยอมเป็นเทรนเนอร์กูอยากเดินตามพ่อแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องนั้นไปถามว่ามันดีไหมผมพูดอย่างนี้ละกันว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าให้มันเป็นหนังผจญภัยไปเลยแล้วแม่งก็ออกไปจับโปเกมอนเห็นโปเกมอนอีกหลายตัวแล้วเห็นปิกาจูแม่งสู้กับไอ้ตัวนี้ค่อยๆจับแบบเฮ้ยอาจจะพลาดตัวนี้อาจจะพลาดแล้วแม่งตามไปเจอเฮ้ยมีเหตุการณ์แบบเออนึกภาพว่าน่าจะฟินกว่านี้แล้วได้เห็นโปเกมอนไม่ใช่แค่เดินผ่านเห็นสู้กันเต็มๆเยอะกว่านี้โหแม่งเวิร์กเลยหนังเรื่องนี้ผมเลยไม่ค่อยชอบแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกดีจริงๆย้ำอีกครั้งว่าดีจริงๆเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผมขอให้ที่4คะแนนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยสำหรับเทปโคตรสปอยที่แม่งจำเรื่องราวละเอียดขนาดหนังเรื่องอื่นไม่ได้ยิ่งว่าไม่เอนจอยแล้วแม่งหลับด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากที่แบบว่าจะพยายามเก็บรายละเอียดให้หมดให้ครบหรือเปล่าไหมครับแล้วพูดตามตรงผมไปดูมา2รอบ
พิสูจน์ตัวเองแล้วแม่งหลับเหมือนกันเปี๊ยก2รอบเลยการที่ผมจะไปซ้ำรอบที่3มันก็ใช่เรื่องใช่ป่ะล่ะก็อ่ะตามนี้แล้วกันเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับผมบอกก่อนนะครับคลิปโปเกมอนดีเทคทีฟนี้จะไม่มี Q&A เดี๋ยวค่อยมีอาทิตย์หน้าเป็นจอห์นวิก3แล้วไงไม่ใช่อาทิตย์หน้าดิก็อาทิตย์เนี้ยเป็นจอห์นวิก3แล้วเดี๋ยวมี Q&A ในจอห์นวิกดีกว่าเพราะเอาจริงโปเกมอนถ้ามีคนจะต้องถามคำถามที่เป็นข้อมูลเชิงลึกผมไม่รู้เลยนะเกี่ยวกับโปเกมอนถามว่าจะกดไลค์ Facebook กด Subscribe กดที่ไหนอะก็ Exif Entertainment ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยเห็นป่ะ Facebook Exif Entertainment YouTube Exif Entertainmentก็จะมีรายการสนุกสนุกสำหรับคนชอบดูรีวิวเป็นรีวิวหนังสปอยและไม่สปอยผมทำแยกชัดเจนสมัยก่อนสมัยเริ่มถ้าใครดูนะสมัยก่อนแรกนู้นเลยผมก็จะทำแบบว่าไม่สปอยช่วงหัวก่อนแล้วค่อยมีนับถอยหลังนะ5 4 3 2หรือไม่ก็เอาเทรลเลอร์ขั้นแล้วค่อยสปอยผมมองว่าอันนั้นน่ะคนที่ไม่อยากโดนสปอยอ่ะเขาต้องมาคอยพอดคอยปิดคอยอะไรไงอยากจะทำให้ทุกคนดูคลิปได้อย่างสบายที่สุดแยกแม่งเลยก็คือความรู้สึกหลังดูมันจะไม่สปอยพูดความรู้สึกอย่างเดียวแล้วโคตรสปอยก็นี่เลยครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยครับเพจเสื้อ Sick and True เป็นเพจเสื้อของผมเองอ่ะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมยังไงอาทิตย์หน้าจะเป็นอะไรที่หน้าจอมอีกแน่นอนจอมอีก3วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ